เฮียเดเฮียเดจัดอีกแล้วนะโอ้โหสวยรถสวยโอ้ดูยางดูยางหืมดูยางยางยังแจ่มแจ้งเมืองพิจิตรอยู่ผ่านวัดดานพระอินทร์นะเก้าแล้วมันถึงบอกว่าให้แวะกับพานและติดต่อไอ้โต้ตลอดเข้ามาเนี่ยแล้วมันบอกว่าถ้ามึงเอาลุงลงจากหลังคาได้มันส่องลุงตลอดกูจ่าย1,000กับคนที่เอาลงได้ซึ่งเมื่อกี้ให้พี่อ๋อไปแล้วจำแล้วยังอ่านจ่ายให้ร้อย1,000แต่ถ้าเอาลุงมาขับรถได้ยกรถให้ลุงเลยถ้าลุงชอบนะครับถ้าลุงไม่ชอบจอดไว้หน้าบ้านขวางประตูมาให้ลุงรอ แล้วถ้าลุงไม่ได้รถคันนี้มึงไม่ต้องกลับบ้านเมียผมสั่งอันนี้จริงๆผมจริงจริงพี่ทันแล้วก็ยูทูบเบอร์คนไหนนะครับเดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้ทนายสมเกียรติแถลงข่าวคือเตรียมรถไว้10,000แจกยูทูบเบอร์มึงที่รักของพูดจริงๆสาบานด้วยเก่งผู้ชายรถยุโรปไม่มีรถญี่ปุ่นครับแลนด์โรเวอร์เบนซ์หลังจาก VM คันนี้จะเป็นของทนายสมเกียรติเมอร์เซเดสเบนซ์ต่อไปน่าจะเป็นของพี่นายเพราะล้อหลุดไปแล้วใช่ไหมโอ้สาธุครับแล้วซ่อมฟรี10 ปีโอ้โหเสียปุ๊บโทรไปรถน้องสไลด์มารับไปเลยแล้วมึงบอกลุงกูไม่มีบารมีกูได้10,000วันนี้นะครับโคตรฟินนะครับเอาจริงๆพูดจริงผมไม่เคยพูดโกหกนะครับผมบอกว่าเผือกหลุดก็ยังหลุดมึงจะเอามาทำไมเนี่ยโสมโสมบอกอะไรมันคืออะไรน่ะอันนี้เขาขายของพรุ่งนี้ทนายเขาจะมาอธิบายอะไรมันคืออะไรเป็นพูดสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการมันคืออะไรเป็นของคนที่รวยที่สุดในประเทศนะไอ้โจ้ที่เขาได้1,600เขาแอบขายตัวนี้ผมจะไม่ขาย3 อย่างใครได้ดูทนายสมเกียรติบ้างหนึ่งจะมาต่อ1ผมจะอะไรนะลืมไม่ขายเลยนะทนายสมเกียรติไม่ขาย3 อย่าง1ผมจะไม่ขายอะไรมึงช่วยกูนึกเลยปลากระป๋องช้าแม่ครัวไม่ใช่ทนายสมเกียรติเขาจะบอก3 อย่างนี้ไปก่อน2จะไม่ขายของผิดกฎหมายสามจะไม่ขายหน้า1จะไม่ขายไม่ขายวิญญาณให้มารแสดงว่าไม่เคยดูกันดูในช่องตัวเอง YouTube ทนายสุเกียรติบอกว่าจะไม่ขาย3 อย่างนะครับเขาโดนไอ้ทิงชาบนะครับทนายเดโชกับพี่คะแนะนั่นแหละกระแสว่าทนายขายชาทนายสมเกียรติเขาเลยบอกว่าผมจะไม่ขาย3 อย่างครับ1ผมจะไม่ขายจิตวิญญาณให้มารให้ซาตาน2ผมจะไม่ขายของผิดกฎหมาย3ผมจะไม่ขายอะไรวะติ๊กต๊อกใครหน้าเออใครหน้าใครมาดูจริงๆผมรู้แต่ผมอยากรู้ว่าใครจะดูใครจะเป็น FC ทนายสมเกียรติบ้างสรุปกลุ่มเพื่อนพรพลพลและเซียนซื้อน้อยชื่อที่อยู่ที่คลองเตรียมรถยุโรปมา10 คันจะแจกยูทูบเบอร์ที่เป็นสายลุงจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆครับแจกประมาณเดือนนี้แจกลุงก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ทุกคนนะครับถ้าไม่เป็นสายลับนะครับ10,000น่ะ10,000คันแรกแจกลุงคันที่2แจกทนายเกียรติเลเวนนั่นอี2,204เดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็พี่คิดใครช่องใหญ่ได้เปรียบนะครับคือจะวัดกันที่ช่องเดี๋ยวต้องปรึกษาลุงนิดนึงครับลุงเริ่มหมั่นไส้กันแล้วมึงแย่งเสียงกูนะลุงเสียงเปล่าวะเนี่ยค่อยลงอยู่ที่ไหนดูกันพี่หรอโอ้โหหืมลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับนี่นะครับมันก็นั่งเรานั่งในรถเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ใครเนี่ยโอ้โหลงเลยหายครับผมแต่ทำอะไรครับเอ้าข้างหลังจะอะไรขึ้นนะครับอะไรกันเอาละโอ้โหอ้าวโบ